key partner ครับเกษตรกรได้รับประโยชน์จากอะไรบ้างคือเกษตรกรในเรื่องลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่างๆเช่นการเกิดโรคระบาดทำให้วัตถุไม่ขาดแคลนโดยมีผู้เข้าร่วมสัญญาประมาณ 5,960 ผู้สัญญานะครับ Key activity ก็คือเกี่ยวกับการทางด้านการค้าขายส่งออกการทำอาหารแปรรูปการส่งออกขายทางหน้าร้านเช่นเซเว่นเช่นไก่หมูเกี๊ยวกุ้งทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับส่วน Key resource นะครับคือเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์การเพาะพันธุ์สัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตอาหารพร้อมรับประทานส่วน valueProposition ก็คือจัดขับพนักงานแนะนำมีสินค้าใหม่และ City Fresh Mart เพิ่มห้องน้ำและทำความสะอาดให้มากขึ้นส่วน Customer Relationship ก็คือทางอีเมลติดต่อทางนี้เลยก็ Channel นะครับก็คือส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตครับส่วน Customer Segment นะครับก็จะมีกลุ่มก็กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้สูงอายุครับกลุ่มลูกค้าต่างชาติต่อมาคัสสเต็กเจอร์ก็คือวัตถุดิบคือต้องการจัดการบริหารวัตถุดิบให้สูญเสียหรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุดคือต่อมาเมนูสตรีมนะครับคือรายรับและรายได้ของ CP เกิดจากการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปอาหารสดช่วงทางหน้าเซเว่นหน้าร้านช่องทางออนไลน์ที่ CP จะทำเพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยทั่วไปนะครับต่อมาเจนนะครับ1คุณภาพที่ได้จากมาตรฐานในตัวสินค้า2นะครับคือราคาที่ลูกค้าพอใจไม่สูงและไม่แพงจนเกินไป3นะครับเป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริษัทที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วโลก4นะครับความสะอาดและถูกหลักอนามัยของสินค้านะครับ5สินค้ามีความเหมาะสมคุ้มราคาปริมาณนะครับจะมาเพนนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ได้น้อยไม่อิ่มนะครับราคาบางอย่างสูงมากมาคัสโตเมอร์จ็อบนะครับคือผลิตภัณฑ์มีเยอะกว่านี้คือ2สินค้าบางอย่างควรมีราคาน้อยกว่านี้ครับต่อมานะครับก็คือเจนเคียเตอร์นะครับก็คือ1ก็คือแจกหน้ากากอนามัยนะครับ2คือช่วยเหลืออุปกรณ์ยังชีพชาวประมงสงขลาหรือนครมาก็ลดราคาสินค้าบางตัวนะครับต่อมาโปรดักต์เซอร์วิสนะครับคือ CP Face Mask ครับ2 CP 3 BKP ครับแล้ว4 Meiji ต่อไปนะครับเป็น1แจกหน้ากากอนามัย N9H นะครับ2ช่วยเหลืออุปกรณ์ยังชีพชาวประมงสงขลานครครับไม่คือ CP Face Mask แล้วก็2เป็น CP 3เป็น BKP นะครับแล้วก็4เป็น Meiji ครับมาตรฐานที่3ก็คือเป็นการลดราคาสินค้าบางตัวนะครับมาฝั่งทางขวาก็คือคุณภาพที่ได้มาตรฐานในเรื่องสินค้า2ราคาที่ถูกที่ลูกค้าพอใจไม่สูงไม่แพงจนเกินไป3เป็นเรื่องเครื่องหมายหรือบริษัทที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับ4ความสะอาดและความถูกหลักอนามัยของสินค้านะครับประมาณ1ผลิตภัณฑ์มีเยอะกว่านี้นะครับ2สินค้าบางอย่างควรมีราคาน้อยกว่านี้นะครับผลิตภัณฑ์ได้น้อยไม่อิ่มนะครับ2ราคาบางอย่างสูงมาก